ศาสตราจารย์นัวผมเห็นมีนกฮูกจดหมายส่งมาที่ห้องสมุดผมนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเด็กพวกนั้นนี่ไม่มีมารยาทจังเลยนะนี่ครับผมชงชามาให้ศาสตราจารย์นัวด้วยนะครับนี่ยังก่อนจิมมี่อ๋อดูเหมือนว่าผมจะเข้าห้องผิดนะครับแหมเข้าใจนึกว่าเป็นห้องสมุดไปได้ จิมมี่ออกมาสิผมว่าเด็กพวกนั้นเขาต้องการอะไรจากศาสตราจารย์หรือเปล่าครับได้ครับเห็นอะไรไหมผมเห็นว่ามีเด็กเดินไปทางนั้นนะครับรู้สึกว่าจะแอบต่อหน้าผมด้วยน่ะนี่การจับกุมมีความผิดร้ายแรงนะผมมาสำรวจประสาทนิดหน่อยนะครับศาสตราจารย์อ๋อแต่ว่าเธอถูกห้ามเข้าไม่ใช่เหรอที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้เข้าห้องพักศาสตราจารย์นี่ครับเข้าไปเขาเป็นเด็กแค่เขาเป็นเด็กของบ้านคุณนะครับคุณต้องจัดการเอาเลยนะครับไหนเราบอกซิว่ามีคนอยู่ที่อื่นอย่างชั้นนี้ไหมไม่มีนะอันนี้คือความจริงใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเลย
มีผมเอางี้คุณโจตันลองไปดูสิถ้ามีโอ้โอ้มีจิมมี่1คนจิมมี่1คนอะไรนะมีจิมมี่อยู่ชั้นนี้ด้วยเหรอจิมมี่อยู่ไหมนะเอามาหน่อยสิจิมมี่ครับแต่บางทีเขาอาจจะกลับไปแล้วก็ได้นะเขาก็เดี๋ยวผมไปดูเองนะครับเขาก็เดี๋ยวผมไปดูเองนะครับศาสตราจารย์คุณจิมมี่จิมมี่หนีไปนะคุณจิมมี่คุณไม่รอดแล้วเอาล่ะเพื่อนคุณอยู่ไหมนะถ้าเกิดจิมมี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนคุณเล่าให้ผมหมดแล้วน่ะตามผมมาครับก่อนที่ผมจะรายงานศาสตราจารย์นัวน่ะไม่ได้คุณจิมมี่ศาสตราจารย์ต้องการตัวคุณน่ะคุณจะกลับมาก็ได้มั้งไม่ใช่แค่แมวละมั้งใช่บางทีเขาอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับเอ้ยแมวตัวนั้นถือหนังสือด้วยนะครับนี่สมัยมาจากไหนนะคุณจะดูฮีสิฮีอะไรวะเนี่ยคุณเล่นอะไรเดินทางขึ้นไปดีกว่าไม่อยากดูแมวกันนะแมวบางทีแมวอาจจะไปแล้วก็ได้นะศาสตราจารย์ไม่เห็นจะต้องตามไปเลยศาสตราจารย์จะไปไหนกันครับแมวของคุณชาวล่าหรือจะแพ้เหรอแต่ว่าชาวต้องจับมันส่งหรือเปล่าศาสตราจารย์ไปไหนศาสตราจารย์เลี้ยวขวาทำไมอะครับเลี้ยวขวาทำไมอ้าวไม่ให้เลี้ยวขวาทำไมล่ะศาสตราจารย์เอางี้คุณจะต้านเราจะเดินประจบกันไปตรงนู้นได้ครับไปฟังเดินประจบอย่าเดินประกบกันสิเอ๊ะเจอแมวตัวนั้นครับแมวกลับมาคุณจิมมี่หมดแล้วนะครับแมวผิดล้ออีกเลยเอาล่ะคุณจิมมี่ก่อนที่ผมจะมีน้ำหูคุณเอาล่ะคุณจิมมี่คุณไม่รอดแล้วล่ะนะออกมาซะดีๆอ๋อครับว่าไงครับแมวอยู่ไหนอะคุณจิมมี่เอ้ยผมฝึกภาษาแมวอยู่นี่นั่นคือครับจับอ่านสื่อเกี่ยวกับการฝึกเสียงแมวครับเผื่อจะสื่อสารกับแมวได้นั่นครับใช่ครับสัญญาเอางี้แล้วกันพวกเธอสองมานี่อะไรหรอครับฮะคุณเดฟิกสอนเขาพูดคำว่ายูนิคอนสิถ้าเขาพูดได้ฉันจะปล่อยออกไปฟิกนั่นไม่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันอ่านนายพูดตามฉันยูนิคอนนะดูนะทำไมฟังนะฟังรอบเดียวนะฉันได้รอบเดียวเท่านั้นนะยูนิคอนไหนลองพูดสิพูดเร็วหนักแน่นแบบฉันไม่ได้ฉันได้รอบเดียวไม่ต้องผมต้องพูดยูนิคอร์นนะครับเร็วไม่งั้นเราโดนป้องกันตัวอย่างนึงเร็วให้ยูนิคอร์นรู้สึกว่าสัตว์ตัวนี้ใหญ่กว่ามันต้องจะดีไปยูนิคอร์นไม่ได้แอคติ้งไม่ได้โอ้แอคติ้งไงหัวแตกอะไรทำให้ดูอีกรอบสิคือฉันจะทำได้สัตว์จำอย่าบอกว่าผมต้องทำอีกรอบจริงๆนะครับยูนิคอร์นอะไรอย่างนี้นะเอาเร็วสิคุณรอให้ฉันอย่างนั้นเหรอคุณจิมมี่ผมพยายามพูดยูนิคอร์นเอาไม่เร็วพูดไม่ค่อยเก่งครับนายพูดเธอจะได้ไปคุณพูดไม่ได้หรอกคุณพูดไม่ได้พูดไม่เก่งยูนิคอร์นผมเป็นนักเรียนจะทำความสะอาดอะไรจ๊ะให้ผมอ่านหนังสือเรื่องแมวต่อได้ไหมเร็วสิเร็วยูนิคอร์นไม่เสียงต้นนางกว่านี้เร็วแข็งนะไม่เข้มแข็งเหมือนเอลฟิกเลยยูนิคอร์นโอ้โหได้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 ไหมครับไปกลับพาเข้าไปหน่อยคุณจีถ้าคุณป้าชาวเกิดอะไรเรื่องเกิดเรือล้มดีกว่าเกิดเรื่องอะไรหรอดีเพ่เออฉันมาอ่านหนังสือเนี่ยเรื่องแมวฉันก็มาอ่านหนังสือเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าอ่านในห้องโถงเสียงมันจะก้องเหมือนแมวฉันก็เลยเดินมาแถวนี้เฮ้ยอีก21นี่มันทำผมปวดหัวจริงๆเลยอ่ะ
ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ครับพอเข้าใจน่ะก็นั่นแหละไปทำอีกแล้วกันนะได้ครับวันหลังผมจะพยายามคิดและไต่ตองใหม่ครับก็แค่ศาสตราจารย์คุณยืมหนังสือผมแล้วคุณไม่มาคืนที่ห้องสมุดผมเลยเนี่ยทำไมจะต้องคืนด้วยอ่ะให้ตายเลยหนังสือก็ไม่ต้องถืออยู่มันค่ำใช่หนังสือที่ชื่อว่าอยากรู้อยากเห็นนะครับใช่ครับตอนนี้แก้วในมือผมมันร้อนหมดแล้วครับโอ้ยผมวางก่อนแล้วกันเย็นชื่นหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยครับเอาคืออะไรนะถ้าต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันนั้นเนี่ยเอ็นนึกไม่ออกสักทีว่ามันเกี่ยวกับอะไรตายสิโอ้โหเป็นบ้าเลยนะแค่มันเด้อคิดมากไปก็ปวดหัวแต่ว่าชาที่ตัดจะที่ชงให้เขาไม่กินเลยฮะไม่ตายสิฝันนี้เย็นหมดแล้วมั้งเอ้ยมันจะปวดเอาไว้คิดแล้วกันว่าจะถึงวันนั้นเป็นยังไงนะทางมันแล้วกันเรียนดูดีกว่าแก้วชาเขาก็ไม่นั่นเอ้ยเราก็นึกว่าจะมีเรื่องอะไรถูกคนมากินชาแค่นี้